สมชัยอัดประธานกกต.ใช้งบ2ล้านบินเคนยามอร็อกโกดูเตรียมเลือกตั้งของคนไทยแค่171คนคุ้มจริงหรือต้องชี้แจงสมชัยอัดประธานกกต.ใช้งบ2ล้านบินเคนยามอร็อกโกดูเตรียมเลือกตั้งของคนไทยแค่171คนถามกลับคุ้มจริงหรือทำไมไม่เลือกประเทศที่มีคนไทยอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนจี้กลับมาต้องชี้แจงวันนี้17เมษายนนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยอดีตกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเคนยาที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เดินทางไปตรวจติดตามการเลือกตั้งโดยระบุว่า171คนคือจำนวนผู้ลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเคนยาที่ประธานกกต.ไปตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสถานทูตไทยในประเทศเคนยานั้นรับผิดชอบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริการวม9ประเทศผลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของทั้ง9ประเทศทั้งที่มาลงคะแนนที่สถานทูตและทางไปรษณีย์มีดังนี้เคนยาบวกเซเซลบวกแทนซาเนียบวกยูกันดาบวกซูดานบวกโซมาเลียบวกรวันดาบวกคองโกบวกเอธิโอเปียเท่ากับ171คนคุ้มค่ากับการเสียเวลาของประธานกกต.ไปต่างประเทศ10วันกับงบประมาณเส้นทางละ2ล้านบาทหรือไม่ใครช่วยตอบหน่อยทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายสมชัยได้โพสต์ตั้งคำถามถึงการเดินทางไปว่าจริงไหมคนไทยในเคนยามี55คนแต่ประธานกกต.ใช้เงิน2ล้านบาทเพื่อไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพิ่งแพร่งพรายจากกระทรวงต่างประเทศว่าประเทศที่ประธานกกต.เดินทางไปตรวจการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในทวีปแอฟริกาคือมอร็อกโกและเคนยาใช้เวลาในการเดินทางรวม10วันจาก6ถึง16เมษายน66ทั้งนี้จากสถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศปี63ของกระทรวงการต่างประเทศมอร็อกโกมีคนไทย328คนส่วนเคนยามีคนไทย55คนทั้งนี้แม้จะบอกว่าสถานทูตไทยในมอร็อกโกยังต้องรับผิดชอบอีก2ประเทศคือตูนิเซียและมอริเตเนียแต่ก็เพิ่มอีก31คนเป็น359คนส่วนเคนยาแม้จะรับผิดชอบอีกราว10ประเทศในแอฟริกามีคนไทยเพิ่มอีก556คนเป็น611คนเท่านั้นเรื่องนี้เมื่อประธานกกต.เดินทางกลับมาไทยคงต้องชี้แจงประชาชนแล้วไหมครับว่ากกต.คิดอย่างไรจึงเลือก2ประเทศนี้แทนที่จะเลือกประเทศที่มีคนไทยอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนถามจริงครับคิดว่าคุ้มจริงๆหรือทั้งนี้นายสมชัยยังระบุด้วยว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีควรมีสิทธิ์รู้ข้อมูลจากกกต.ว่า 1. งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยรวมแยกตามคณะกกต.รายเส้นทาง 2. รายละเอียดการเดินทางและกิจกรรมในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 3. จำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศที่เดินทางไปตรวจ 4. ผลการตรวจติดตามนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเรื่องใดที่เป็นรูปธรรมได้การทำตามข้อเสนอนี้จะทำให้กกต.มีความโปร่งใสลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเดินทางไปต่างประเทศและสร้างการยอมรับต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมากขึ้น